way. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is... ที่ผับนี้นะครับเรานั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีราชาจุลันเห็นไหมครับสถานีราชาจุลันเสร็จแล้วเดินจากสถานีเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในนี้นะครับที่ตึกนี้เลยนะครับตึกเมนาราเคเอชแล้วก็ขึ้นไปชั้น34รูฟท็อปข้างบนนะครับก็จะเจอผับที่ผมบอกวันนี้มาลุยกลางคืนนะครับกลางคืนของกัวลาลัมเปอร์รถเราไปแล้วรถทิ้งเราไปแล้วตรงนี้ก็สถานีรถไฟเรานั่งรถไฟกลับไปสถานีหนึ่งไหมบูกิตวินตังเรานั่งลิฟต์ขึ้นมาชั้นนั่งลิฟต์ขึ้นมาชั้น34นะครับเพื่อขึ้นมาที่แดดฟ้ารูฟท็อปของที่นี่ซึ่งจะมาเป็นเราให้เรานั่งนะครับเราก็มาเที่ยวกลางคืนกันในวันนี้นะครับเพื่อสั่งลาวลาลัมเปอร์เพราะว่าพรุ่งนี้เรากลับบ้านแล้วนะครับโอเค Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 yo goสำหรับผับแห่งนี้ชื่อเฮลิแพดคือสร้างขึ้นมาจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งดัดแปลงมาเป็นบาร์เล็กๆเหมาะสำหรับคนที่นั่งชิลๆโอเพนแอร์อยู่บนดาดฟ้าชั้นสูงสุดนะครับสำหรับชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่34ซึ่งจะเป็นผับในร่มนะครับใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมาซื้อบัตรกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับค่าเข้าก็คือค่าบัตรคนละ100ริงกิตนะครับก็ประมาณคนละ750บาทซึ่งเราจะนำเอาไปแลกเครื่องดื่มได้ประมาณ2แก้วนะครับจากที่ชั้นบนหรือเราจะนั่งฟังเพลงอยู่ที่ชั้นล่างก็ได้นะครับใครที่จะเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะต้องเริ่มต้นที่จุดที่สถานีรถไฟฟ้าบูกิตบินตังก็ได้นะครับนั่งย้อนกลับมาทางที่อาคารที่สถานีอะไรที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่านั่งย้อนมา1สถานีนะครับแล้วก็มาถึงที่อาคารอย่างนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น34พอขึ้นมาถึงชั้นที่34เราก็มาเจออะไรต่างๆข้างบนอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราซื้อบัตรผ่านขึ้นไปสู่ดาดฟ้าชั้นบนก็คือเราไม่ได้ว่าเรานั่งเที่ยวอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นผับที่อยู่ในร่มนะครับถ้าหากว่าฝนตกเขาก็จะย้ายจะมูฟกันมาลงนั่งตรงนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปโอเพนแอร์ข้างบนซึ่งไม่ใช่ว่าจะเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งถึงนะครับเราต้องเดินขึ้นไปอีก3ชั้นนะครับ3ชั้นเดินขึ้นไปเหนื่อยมากเลยแต่ว่าก็พอไปถึงข้างบนแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขอะไรต่างๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามากันประมาณ10คน10คนก็จะจ่ายกันไปประมาณเกือบหมื่นนะครับก็ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนอันนี้ผมแกล้งไอเวียนหัวเล่นเฉยๆนะครับเนี่ยเราก็เดินกันขึ้นไปข้างบนถึงไหมยังไม่ถึงถึงไหมยังไม่ถึงก็คือลุ้นกันขึ้นไปเพราะว่า
มันเป็นทางที่แบบขึ้นบันไดหนีไฟขึ้นไปแล้วก็แต่มันอยู่ในอาคารนะมันก็จะมืดหน่อยหนึ่งแล้วก็ชันมากนะครับชันแล้วก็คนที่แข้งขาไม่ค่อยดีอย่างผมเนี่ยก็เรียกว่าเดินกันจนเหนื่อยหอบเลยนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปถึงชั้นบนผมบอกเลยว่าพอขึ้นไปถึงชั้นดาดฟ้าเราจะร้องว่าโอ้โหอะไรขนาดนี้นี่คือผับลับที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้นอกจากคนที่แบบว่ามาเที่ยวกันจริงๆนะครับคนที่มาเที่ยวมาอะไรต่างๆเนี้ยเขาจะรู้แล้วว่าต้องมาที่ตรงนี้นะนี่เป็นจุดเช็คอินใหม่ของกัวลาลัมเปอร์เลยเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ผับธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นผับที่อยู่สูงมากสูงเกือบเทียบกับตึกทวินทาวเวอร์นะครับเพราะว่าเราขึ้นไปนั่งอยู่ตรงนั้นเรามองเห็นวิวของทวินทาวเวอร์ได้อย่างชัดเจนเลยที่สุดนะครับเดี๋ยวดูวิวเลยนะครับถึงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหวู้สวยถึงแล้วนะครับนี่คือรูฟท็อปของตึกที่สูงกว่า34-35ชั้นนะคือเราขึ้นลิฟต์มาชั้นที่34Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.สำหรับตึกที่เห็นอยู่นี้จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์เลยนะครับคือมุมวิวเนี่ย360องศาจะมองเห็นไปทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์ด้านหนึ่งจะเห็นตึก8ทวินทาวเวอร์อยู่นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นหอคอยกัวลาKL ทาวเวอร์อยู่เหมือนกันนะครับคือเราจะมองไปทางด้านไหนก็จะมองเห็นวิวของกัวลาลัมเปอร์เวลายามค่ำคืนในตอนกลางคืนเนี่ยสวยงามมากมายเลยนะครับข้างบนเนี่ยก็จะมีแลกลิงก์นะครับใครที่ถือบัตรขึ้นมาก็บัตรนั้นก็จะสามารถใช้แลกลิงก์ได้2แก้วนะครับก็จะแลกดื่มอะไรก็ได้นะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็มาขอให้ทางร้านเนี่ยทางผับเนี่ยนะครับช่วยแนะนำว่าลองแนะนำเครื่องดื่มที่ของที่นี่ให้ผมหน่อยได้ไหมผมก็เลยถามว่าผมชอบดื่มอะไรผมบอกว่าผมชอบ Grasshopper ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่แบบคุณๆเขียวๆที่ผสมเปปเปอร์มินต์กับเหล้าเข้าไปเป็นค็อกเทลนะครับเขาก็เลยผสมให้ผมมาเขาใช้ชื่อว่าเซเว่นอะไรไม่ทราบนะครับอันนี้ผมต้องปิดเสียงของเขาเพราะว่าเสียงเพลงมันดังนะครับแต่ว่าเราก็ยังพอได้ยินกันอยู่ว่ามันจะมีอะไรต่างๆเนี้ยก็มีคนเดินมาแลกริ้งและบางทีเขาก็จะนำไปเสิร์ฟให้เราเองหรือเราจะรอรับอยู่ที่ตรงนี้เลยก็ได้แต่สำหรับโต๊ะเราพอดีว่าเรามากับการท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับเขาก็เลยให้การบริการดีหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคอยเทคแคร์เราแล้วก็หาที่นั่งดีๆให้เราได้นั่งกันอะไรประมาณนี้เพื่อเราจะได้ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิวสวยๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับSometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you.
I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. แก้วนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นแก้วที่เขาแนะนำให้ผมดื่มนะครับก็เอามานั่งถ่ายภาพโชว์สนุกสนานกันก็เมาเหมือนกันนะครับกินดื่มเข้าไปแล้วแบบเกือบหัวทิ่มเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเหล้าที่แรงมากก็คือคำว่าเซเว่นของเขาก็คือหมายถึงว่าเขาผสมเข้าไปเป็นเหล้า7ชนิดนะครับที่ผสมเข้าไปในแก้วนี้แล้วก็โชว์ออกมาให้เราดื่มถ้าเป็นผู้หญิงอย่าไปดื่มนะครับรับรองได้ว่าหัวทิ่มเลยในการขึ้นมาเที่ยวที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวคือต้องการมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เอาไปลงโซเชียลกันนะครับแต่เมื่อเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถหาที่นั่งได้ตามสะดวกเลยเขาจะมีที่นั่งให้มากมายเลยไม่มีที่ว่าใครจะต้องมายืนแกล้วหรืออะไรต่างๆแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเราจะเดินไปคุยกับโต๊ะไหนก็ได้ไปทักทายกันหรือว่ายิ้มแย้มแบบมิตรภาพกับทุกโต๊ะได้เลยนะครับแล้วก็เดินถ่ายภาพถ่ายคลิปได้รอบบริเวณเลยเพราะว่าถือว่ามันเป็นสถานที่ซึ่งให้ทุกคนขึ้นมาเพื่อพักผ่อนแล้วก็มาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยอย่างที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือหอคอย KL Tower นะครับซึ่งจะอยู่ไกลออกไปมากเลยแต่เราก็สามารถมองเห็นว่าเหมือนกับมันอยู่ใกล้ตรงนั้นแค่นิดเดียวเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เราจะเห็นทวินทาวเวอร์เห็นไหมครับอยู่ช่วงระหว่างตึกซึ่งความจริงแล้วมันก็จะอยู่ห่างออกไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็มองเห็นไม่ว่าเราจะเดินไปที่มุมไหนเราก็จะมองเห็นตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยถ้าเราจะเดินรอบไปกับขอบตึกเนี่ยนะครับเราจะเห็นทั้งหมดเลย360องศาซึ่งสามารถที่จะมองวิวตรงโน้นวิวตรงนี้แล้วก็สามารถถ่ายภาพกันได้อย่างสนุกสนานนั่นคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนขึ้นมานั่งกันที่นี่คือเรามานั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆชิลๆแล้วก็ได้เช็คอินเช็คพอยต์ที่สถานที่เช็คอินใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูตื่นตาตื่นใจไปจากสิ่งที่เราเคยเห็นนะครับใครที่กลัวความสูงอย่างผมเนี่ยก็นิดหนึ่งนะครับคือมองเห็นแล้วก็เสียวหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความตื่นเต้นแล้วก็แปลกตาแปลกใจของเรานักท่องเที่ยวไทยซึ่งบ้านเราไม่ค่อยเห็นในแบบนี้บ่อยนักไม่ทราบว่าที่กรุงเทพเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ KL เนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อว่าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอย่างจริงจังแล้วก็มาเนี่ยมาชมอะไรเงี้ยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีกล้องใหญ่เอามาตั้งกล้องแล้วถ่ายแบบมันจะออกมาสวยมากตั้งชัตเตอร์ต่ำๆเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมองเห็นเป็นรถวิ่งข้างล่างเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็เห็นแสงไฟสวยงามเหมือนอย่างที่ของผมเนี่ยอันนี้ผมถ่ายด้วยกล้องมือถือบ้างแล้วก็เป็นกล้องแอคชั่นแคมบ้างนะครับซึ่งมันก็จะเก็บแสงสีได้ดีเหมือนกันนะครับอย่างกล้องที่ใช้ถ่ายอันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าถ่ายดีมากเป็นกล้องของ Xiaomi นะครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็ให้มาลงที่สถานีราชาจุลันนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาบอกซื้อตั๋วมาลงสถานีราชาจุลันก็จะถึงที่ตึกอย่างนี้แล้วนะครับก็มองดูอาคารนี้ไว้ให้ดีแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเลยถ้าหากคุณอยู่ที่บุกิจบินตังก็นั่งมาสถานีเดียวเท่านั้นเองนะครับSo have you ever felt betrayed? Switches how you see things? Realize something needs